ณหมู่บ้านชายป่าที่เงียบสงบเด็กชายสองคนกำลังรีบวิ่งออกจากป่ากลับบ้านแม่แม่ดูสิว่าต้นโดนอะไรมาหานั่นขาลูกไปโดนอะไรมาผมโดนงูกัดครับแม่พอได้ยินแบบนั้นคนเป็นแม่ก็ต้องตกใจรีบวิ่งมาดูอาการแต่เด็กทั้งสองกลับไม่มีท่าทางเจ็บที่ถูกงูกัดมาเลยและเธอก็ยิ่งแปลกใจเมื่อเห็นว่าแผลที่งูกัดไม่มีเลือดออกหรือเนื้อตายเลยตอนนั้นเองผู้เป็นแม่ก็ได้ยินเสียงฝีเท้าดังมาจากหลังบ้านเธอวิ่งไปดูก็เห็นพระรูปหนึ่งเดินออกมาจากป่าพระรูปนั้นมองกลับมาพร้อมส่งยิ้มเย็นเยือกมาให้ดวงตาคู่นั้นดูลึกลับเหมือนความมืดเช่นเดียวกับจีวรที่พระรูปนั้นห่มอยู่จีวรสีดำสนิทฝันอะไรกันนะน่ากลัวจังเลยอ่ะกลางดึกน้ำหอมหญิงสาวหน้าตาสะสวยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะฝันร้ายในฝันของเธอเต็มไปด้วยเสียงตะโกนและกรีดร้องเธอพยายามนึกถึงใบหน้าที่เห็นในฝันแต่ก็นึกไม่ออกแต่เธอจำได้ว่าสถานที่ในฝันก็คือหมู่บ้านแห่งนี้น้ำหอมเพิ่งย้ายมาที่หมู่บ้านนี้เพราะเธอกำลังจะแต่งงานกับเจมส์แฟนหนุ่มของเธอที่เป็นลูกชายของกำนันที่นี่ตอนแรกที่นี่ก็ดูเงียบสงบสมกับเป็นหมู่บ้านที่ห้อมล้อมด้วยป่าทว่าฝันร้ายที่เธอเจอราวกับเป็นลางบอกเหตุบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นพอรุ่งเช้าน้ำหอมมาช่วยเตรียมอาหารสำหรับใส่บาตรเธอก็ได้ยินคนข้างบ้านกำลังคุยกันว่าเนี่ยได้ยินเรื่องที่ลูกของยายจันโดนงูกัดเมื่อคืนมะว้ายแล้วหาหมอทันไหมก็ไม่ได้ไปนะสิแต่ว่าปลอดภัยหายห่วงเลยนะยายจันเล่าให้ฉันฟังเองว่ามีพระช่วยปัดเป่าคาถาแก้พิษงูให้พระที่ไหนทำแบบนั้นได้เดี๋ยวไปดูกันไหมล่ะยายจันบอกว่าพระรูปนั้นน่ะปักกรดอยู่ในป่านอกหมู่บ้านนี่แหละแล้วรู้ไหมพระรูปนั้นห่มจีวรสีดำด้วยนะฮะแถมยายจันยังเล่าอีกว่าพ่อมันป่วยเป็นโรครักษาไม่หายจะหาหมอจะรดน้ำมนต์ยังไงก็ไม่หายสักทีแต่พอเจอพระรูปเมื่อคืนนี้พ่อมันลุกขึ้นมาเดินเป็นปกติเลยว้ายอย่างนี้เราต้องไปพบท่านดูบ้างแล้วแหละที่วัดหลังฉันเพลเจ้าอาวาสของวัดรู้สึกผิดสังเกตจากสิ่งที่ทำประจำทุกวันเลยเรียกเด็กวัดมาถามไอ้หนูวันนี้ตาชัยไม่มารดน้ำมนต์เลยเอ็งไปถามดูหน่อยสิได้ครับหลวงตาว่าแล้วเด็กวัดก็รีบวิ่งออกไปไม่นานนักก็มีเสียงเคาะประตูกุฏิคนที่เปิดประตูกุฏิเข้ามาก็คือกำนันหมู่บ้านทั้งเจ้าอาวาสและกำนันมีอายุรุ่นเดียวกันและเป็นเพื่อนกันมาก่อนลูกชายโยมจะมั่นแล้วหรือนี่ใช่แล้วครับหลวงพี่ไอ้เจมันก็เอาเรื่องอยู่นะได้เมียสวยเฉียวนี่ก็พามาอยู่ด้วยกันอาทิตย์กว่าแล้วเอาเว้ยจะได้อุ้มหลานสมใจแล้วงั้นก็ยินดีกับโยมด้วยจริงๆนะโยมเริงเอ้ยระหว่างที่ทั้งคู่กำลังเฮฮากันอยู่นั้นเด็กวัดก็กลับมาแจ้งข่าวเจ้าอาวาสตาชัยไม่มารดน้ำมนต์แล้วหลวงตาตาชัยแกหายแล้วจะอาวาสได้ยินก็ตกตะลึงเพราะตาชัยป่วยเป็นโรคเรื้อรังมานานไม่มีท่าทีว่าจะหายแล้วอยู่ๆก็หายไปในข้ามคืนเป็นใครก็ประหลาดใจน้ำหอมกับแฟนหนุ่มมาเดินเล่นในหมู่บ้านเธอได้เล่าเรื่องพระจีวรดำที่ได้ยินมากับฝันเมื่อคืนให้เจมฟังฉันเห็นพระกำลังสวดอะไรไม่รู้ในฝันแล้วก็มีเสียงผู้หญิงกรีดร้องน่ากลัวมากมันเคยเกิดอะไรขึ้นที่นี่เหรอเจมจะว่าไปมันก็เคยมีเรื่องเกิดขึ้นที่บ้านนั้นนะเจมส์เล่าว่าบ้านของเขาแต่เดิมมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่มาก่อนแต่ว่าครอบครัวนี้เรียนวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำนานวันเข้าก็ยิ่งก่อเรื่องจนคนในหมู่บ้านเดือดร้อนยิ่งตัวลูกชายคือที่สุดของตัวปัญหาขี้เหล้าเมายาจนจิตหลอนข่มขืนพี่สาวตัวเองแถมยังฆ่าพ่อกับแม่ตายในบ้านอีกต้องให้เจ้าอาวาสมาทำพิธีสะกดวิญญาณและปัดเป่าอาถรรพ์ออกจากบ้านไปให้หมดแล้วตัวลูกชายไปไหนแล้วล่ะไล่ออกจากหมู่บ้านไปนานแล้วล่ะแล้วทำไมคุณพ่อถึงให้เธอย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้เพื่อจะพิสูจน์ว่าไม่มีเรื่องอาถรรพ์อะไรนั่นแล้วไงตอนแรกคนก็กลัวไม่กล้าเดินผ่านหน้าบ้านด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างก็ปกติดีอย่างที่เห็นกันนี่แหละ
ตอนนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงดังมาจากบ้านยายจันที่ตอนนี้ให้พระจีวรดำมาพักและมีชาวบ้านมามุงกันใหญ่น้ำหอมกับเจมเลยเข้าไปดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอก็ต้องตกใจเมื่อเห็นชายคนหนึ่งที่มีตุ่มหนองเต็มตัวกำลังนอนอยู่บนใบตองผืนใหญ่เจมบอกว่าชายคนนี้ป่วยเป็นโรคหนองในมานานรักษาไม่หายข้างชายคนนั้นพระจีวรดำที่กำลังกำธูปหลายสิบดอกได้ใช้ธูปในมือจี้ไปที่หน้าผากของชายที่นอนอยู่ชายคนนั้นกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดิ้นทุรนทุรายทันใดนั้นตุ่มฝีที่ตามตัวก็เกิดประกายไฟสีส้มขึ้นเหมือนปลายธูปควันพวยพุ่งขึ้นจากตุ่มพร้อมกับที่พระจีวรดำเริ่มท่องคาถาประหลาดจนกระทั่งการทุ่งในมือแหลกสลายกลายเป็นผุยผงพร้อมกับตุ่มฝีทั่วร่างกายที่ระเหยเป็นควันสีดำลอยฟุ้งไปทั่วไม่นานคนป่วยก็ลุกขึ้นนั่งด้วยท่าทางเหมือนคนปกติไม่หลงเหลือความเจ็บปวดหรือเจ็บป่วยอีกต่อไปตุ่มฝีบนร่างกายก็ตกสะเก็ดและหลุดลอกคนทั้งหมู่บ้านพากันฮือฮาในอิทธิฤทธิ์ที่พระจีวรดำแสดงให้เห็นหลังจากนั้นพระจีวรดำยังรักษาโรคร้ายและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้คนในหมู่บ้านต่อจนค่ำพระจีวรดำจึงบอกลาชาวบ้านเพราะจะกลับไปปักกรดในป่าต่อก่อนกลับเข้าป่าพระจีวรดำได้เอากระสอบข้าวสารใบใหญ่ออกมาบอกว่าเป็นข้าวสารที่ท่านปลูกเสกเองอยากให้ชาวบ้านนำไปหุงหาอาหารเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้หมดไปจากร่างกายพอได้ยินแบบนั้นชาวบ้านก็แห่กันเข้าไปแย่งตักข้าวสารกันจนชุลมุนพระจีวรดำก็บอกว่าเดี๋ยวจะปลูกเสกมาให้อีกเรื่อยๆหากใครมีปัญหาอะไรก็ขอให้บอกท่านท่านเป็นใครมาจากไหนนะทำไมถึงได้มีอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้ฉันรู้สึกคุ้นๆหน้าพราวรูปนั้นนะแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเพราะไม่มีทั้งคิ้วทั้งผมแต่พระจีวรดำนั่นหน้าตาคล้ายลูกชายของเจ้าของบ้านคนเก่าที่พวกเราอาศัยอยู่มากเลยจริงเหรอเจมก็ไม่แน่ใจนะแค่รู้สึกว่าคล้ายๆน่ะแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกแล้วถ้าใช่จริงเขาจะกลับมาทำไมล่ะก่อนจะเข้านอนน้ำหอมก็เริ่มสวดมนต์เธอเป็นคนมีบุญมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมาตั้งแต่เกิดเธอมักจะเห็นลางบอกเหตุหรือมีใครมาเตือนในฝันครั้งนี้เธอก็สวดมนต์หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองเธออีกครั้งแต่น้ำหอมก็เคยเมินเฉยต่อคำเตือนมาแล้วในตอนที่ตกลงคบกับเจมเพราะเธอเคยฝันเห็นภาพเหตุการณ์ไม่ดีราวกับถูกเตือนว่าเจมจะนำเธอไปสู่อันตรายทว่าเธอก็ยังตกลงปลงใจที่จะรักกับเขาต่อไปจนกระทั่งมายังหมู่บ้านแห่งนี้เมื่อสวดมนต์เสร็จน้ำหอมก็กำลังจะเอนหลังนอนเธอก็เห็นเงาสีดำพาดผ่านมาที่หน้าต่างห้องนอนทำให้น้ำหอมตกใจมากแต่เงานั้นก็หายวับไปเสียก่อนเธอรีบลุกขึ้นไปดูที่หน้าต่างแต่ก็ต้องตกใจกว่าเก่าเพราะที่หน้าต่างไม่มีระเบียงไม่มีทางที่จะมีใครมายืนอยู่ได้เธอมองไปที่ถนนนอกบ้านเธอก็เห็นพระจีวรดำกำลังเงยหน้ามองขึ้นมาอย่างห้องนอนของเธอใบหน้าของพระจีวรดำดูหน้าขนลุกเสยยิ้มและสายตาราวกับสัตว์ร้ายที่กำลังจ้องมองเหยื่อน้ำหอมตกใจกลัวรีบเข้านอนหวังจะได้ยินเสียงไก่ขันเป็นสัญญาณว่าเช้าแล้วเร็วๆแต่ทว่าเช้าวันนั้นกลับไม่มีเสียงไก่ขันขึ้นมาเลยสักตัวเช้าวันนั้นทั้งหมู่บ้านก็ตกอยู่ในความกุลาหลเมื่อพบว่าบรรดาสัตว์เลี้ยงต่างพากันล้มตายอย่างไร้สาเหตุและเครื่องในของพวกมันหายไปจนเกลี้ยงเจ้าอาวาสและกำนันผู้ใหญ่บ้านรีบเรียกประชุมกันว่าเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านแต่ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่กลับไปที่พำนักของพระจีวรดำอาตมามองเห็นหายนะกำลังใกล้มายังหมู่บ้านแห่งนี้อาตมาจึงมาช่วยชีวิตบริสุทธิ์ให้พ้นจากราหูมรณะเขาให้พวกโยมทำตามที่อาตมาบอกแล้วทั้งหมู่บ้านจะปลอดภัย
พระจีวรดำสั่งให้ชาวบ้านนำข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวเส้นผมหรือปลายเล็บมาให้ท่านเพื่อนำไปประกอบพิธีปลุกเสกคุ้มครองโดยต้องรีบทำก่อนเที่ยงคืนนี้พวกชาวบ้านได้ยินก็รีบทำตามแต่เจ้าอาวาสกับกำนันไม่เห็นด้วยต่อว่าพิธีของพระจีวรดำว่างมงายแต่ชาวบ้านกลับพากันต่อต้านเจ้าอาวาสอย่างบ้าคลั่งถึงขั้นเขวี้ยงปาหินใส่และเข้าไปลุมทำร้ายจนเด็กวัดและพระลูกวัดต้องหนีกันชุลมุนกำนันจึงต้องพาเจ้าอาวาสหลบมาที่บ้านของน้ำหอมกับเจมน้ำหอมสังเกตว่าคนที่เข้ามาทำร้ายเป็นชาวบ้านที่ไปดูพิธีกรรมและรับข้าวสารจากพระจีวรดำมาจนใกล้ค่ำก็มีชาวบ้านหลายสิบคนมารุมทุบประตูบ้านด้วยท่าทางบ้าคลั่งพวกมึงต้องเอาของมาถวายในพิธีด้วยไม่อย่างนั้นพิธีจะไม่สำเร็จพวกกูไม่อยากชิบหายกันหมดเพราะพวกมึงนะกำนันกลัวว่าชาวบ้านจะบุกเข้ามาทำร้ายคนในบ้านจึงบอกน้ำหอมให้เอาของออกไปให้พวกนั้นเธอรวบรวมข้าวของจากทุกคนออกไปให้พวกชาวบ้านจึงยอมถอยไปพระจีวรดำสั่งให้ชาวบ้านนำซากสัตว์ที่ตายมารวมกันที่วัดแล้วห้ามใครเข้ามาในเขตอีกก่อนที่จะเริ่มทำพิธีหลังจากนั้นไม่นานจากความเงียบวังเวงในหมู่บ้านพลันเกิดเสียงร้องโหยหวนขึ้นทั่วหมู่บ้านน้ำหอมกับเจมได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากบ้านข้างๆจึงได้แอบมองออกไปทำให้พบกับภาพสุดสยองของป้าข้างบ้านที่กำลังสำรอกเครื่องในออกมาจากปากริมฝีปากฉีกจนลำไส้ไหลทะลักกองเต็มพื้นแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือเมล็ดข้าวที่เกลื่อนกระจายอยู่เต็มพื้นเมล็ดข้าวพวกนั้นเป็นหนอนสีขาวดิ้นไปมาอย่างน่าขนลุกเสียงกรีดร้องยังดังระงมทั่วทั้งหมู่บ้านชาวบ้านทั้งหมดที่กินข้าวสารจากพระจีวรดำต่างก็สำลอกอวัยวะออกมาเลือดสาดนองไปทั่วหนอนแมลงสีขาวชอนชัยกัดกินเครื่องในเหล่านั้นอย่างสยดสยองอาการของชาวบ้านนั้นมาจากคำสาปของพระจีวรดำพระจีวรดำเอาข้าวของชาวบ้านมายัดใส่ในศพของสัตว์จากนั้นบริกรรมคาถาและเผาศพพวกนั้นเปลวไฟคำสาปจะค่อยๆกัดกร่อนชีวิตของพวกชาวบ้านไปจนทั่วหมู่บ้านไม่นานคำสาปก็ส่งมาถึงเจ้าอาวาสและกำนันเจมส์ที่ได้ยินเสียงกรีดร้องของพ่อก็รีบวิ่งไปที่ห้องที่กำนันอยู่ก็พบกำนันนอนจมกองเลือดอยู่บนพื้นผิวหนังปูดโปนเป็นตุ่มบวมพองทั่วทั้งตัวพ่อกำนันยังพูดไม่จบตุ่มฝีเหล่านั้นก็ระเบิดออกมาเลือดและน้ำเหลืองกระจายไปทั่วห้องตะขาบนับร้อยพุ่งออกจากบาดแผลพวกมันวิ่งเข้ามาหาเจมและน้ำหอมทำให้เขาต้องรีบปิดประตูขังร่างไร้วิญญาณของพ่อเอาไว้กับฝูงตะขาบเหล่านั้นยังไม่ทันที่จะสลัดความเสียใจออกไปทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแม่และย่าที่อยู่ชั้นล่างจากนั้นเจ้าอาวาสก็โผล่ออกมาทำให้น้ำหอมกรีดร้องทันทีที่เห็นสภาพของเจ้าอาวาสใบหน้าของเจ้าอาวาสกลายเป็นสีดำไปครึ่งซีตามส่วนต่างๆก็มีจุดเหนือตายแผ่ขยายออกมาเหมือนหยดหมึกผิวหนังค่อยๆผุกร่อนจนทะลุกลายเป็นรูจะอาวาสอ้าปากค้างเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่ก็ทำไม่ได้มีเลือดสีดำทะลักออกมาจากรูทั่วร่างกายทันใดนั้นก็มีมือพุ่งออกมาจากรูกลางหน้าอกของเจ้าอาวาสแม้ควักหัวใจเจ้าอาวาสออกมาแล้วขยี้จนแหลกสลายร่างของเจ้าอาวาสล้มลงกับพื้นทันใดนั้นร่างหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนจากศพของเจ้าอาวาสราวกับแมลงลอกคาบพระจีวรดำปรากฏอยู่ตรงหน้าเจมและน้ำหอมสองคนสุดท้ายที่ยังเหลือรอดอยู่ในค่ำคืนนี้7ปีก่อนครอบครัวเดิมที่อาศัยในบ้านหลังนี้ประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกสาวคนโตและลูกชายคนเล็ก
วันหนึ่งสองสามีภรรยาเผลอตัวไปเล่นพนันจนเป็นหนี้ก้อนโตพอดีกับที่กำนันหมู่บ้านหรือพ่อของเจมส์สนใจในตัวลูกสาวคนโตจึงคุยกับลูกชายคนเล็กว่าตนจะช่วยเหลือหนี้ให้ขอแค่ให้ตนได้เข้าไปพูดคุยกับพี่สาวของเขาในบ้านเมื่อได้ยินเช่นนั้นเด็กหนุ่มผู้ใส่ซื่อก็ยอมเปิดบ้านให้กำนันเข้าไปหาพี่สาวของตนในตอนกลางคืนแล้วกำนันก็พาพรรคพวกมาข่มขืนพี่สาวของเด็กหนุ่มเมื่อน้องชายได้ยินเสียงพี่สาวถูกทำร้ายก็พยายามจะเข้ามาช่วยแต่กลับถูกไล่ยิงพ่อกับแม่ได้เข้ามาขวางไว้จนตายแทนลูกชายคนเล็กจึงวิ่งหนีเอาตัวรอดไปได้เด็กหนุ่มหนีไปยังกุฏิของเจ้าอาวาสด้วยความสิ้นหวังเจ้าอาวาสได้บอกว่าจะช่วยเหลือให้เขาหลบอยู่ในกุฏิคืนนี้ก่อนเจ้าอาวาสก็สังเกตเห็นสร้อยพระที่เด็กหนุ่มคล้องคอเจ้าอาวาสถามว่าทำไมไม่ขายสร้อยทองเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้เด็กหนุ่มก็ตอบว่ามันเป็นมรดกของตระกูลพ่อไม่ยอมขายเด็ดขาดแต่ในตอนเช้าพวกชาวบ้านก็มารุมทำร้ายเด็กหนุ่มที่หลบอยู่ในกุฏิเพราะเจ้าอาวาสกับกำนันเป็นเพื่อนกันทั้งสองใส่ความเด็กหนุ่มว่าเป็นคนเล่นของจนของเข้าตัวและโยนเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านว่าเป็นความผิดของเด็กหนุ่มและยังกล่าวหาว่าขโมยสร้อยพระไปด้วยก่อนที่จะอาวาสจะแย่งมาแล้วขับไล่เขาออกจากหมู่บ้านไปเด็กหนุ่มที่ถูกไล่ออกจากหมู่บ้านด้วยความแค้นจึงไปร่ำเรียนวิชาไสยศาสตร์จากพระเขมรจนถูกมนต์ดำครอบงำลืมผิดชอบชั่วดีไปจนหมดสิ้นเขาเรียนรู้วิชาจนแข็งกล้าและฆ่าอาจารย์ก่อนพระรูปนั้นจะตายเขาได้สาปแช่งเด็กหนุ่มว่าชีวิตของเขาจะต้องจบลงด้วยมนต์ดำของตัวเองเลือดของพระเขมรชะลงไปทั่วจีวรก่อนจะขาดใจตายคำสาปอันทรงพลังเปลี่ยนเลือดทั้งหมดกลายเป็นสีดำเด็กหนุ่มจึงสวมใส่จีวรดำนั้นและออกเดินทางกลับสู่หมู่บ้านแห่งนี้อีกครั้งหลวงพี่คะพวกหนูรู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับหลวงพี่ทั้งหมดแล้วเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมันเลวร้ายมากใช่ใช่ครับหลวงพี่คะหลวงพี่ปล่อยเราสองคนไปเถอะความแค้นทั้งหมดจะได้จบลงเพียงเท่านี้เราทั้งสองคนไม่เคยมีความคิดแค้นต่อหลวงพี่มาก่อนนะคะตอนพวกมึงข่มขืนพี่สาวกูพี่สาวกูก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับพวกมึงตอนพวกมึงเชื่อคำใส่ร้ายป้ายสีที่กูโดนพวกมึงก็ไม่ได้มีความแค้นอะไรกับกูพวกกูต่างหากที่เป็นฝ่ายถูกกระทำความผิดพวกมึงแท้ๆยังมีหน้ามาโยนให้พวกกูอีกตอนพวกมันใส่ร้ายว่ากูเล่นของว่ากูข่มขืนพี่ตัวเองว่ากูฆ่าพ่อแม่ตัวเองพวกมึงเคยตั้งคำถามกันบ้างไหมแค่ฟังคำพูดของไอ้พระนี่ก็เชื่อกันแล้วกูสะใจเหลือเกินที่กูพูดอะไรไปพวกมึงก็เชื่อพร้อมใจกันเชื่อโดยไม่ตั้งคำถามเลยสักคำไอ้พวกโง่เอ้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ครอบครัวของกูโดนเลยขอร้องเถอะค่ะพวกหนูไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยอย่าให้ความผิดพลาดต้องเกิดซ้ำสองเลยนะคะไม่อย่างนั้นมันจะเป็นวัฏจักรไม่มีวันจบน้ำหอมไม่ทันพูดจบพระจีวรดำก็ใช้อาคมบีบคอทั้งน้ำหอมและเจมไว้ชนทั้งคู่หายใจไม่ได้ทว่าท่านใดนั้นเองฝ่ามือของพระจีวรดำก็เริ่มปวดแสบปวดร้อนจากนั้นร่างของเขาก็ลุกไหม้ด้วยเปลวไฟพระจีวรดำกรีดร้องโหยหวนราวกับปีศาจจากขุมนรกอาคมที่บีบคอของทั้งสองเสื่อมไปน้ำหอมกับเจมจึงรีบหนีออกจากบ้านท่ามกลางเสียงร้องสุดสยองของพระจีวรดำที่ถูกไฟเผาทั้งเป็นนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมมันถึงโดนไฟเผาได้ล่ะตอนที่ฉันเอาของออกไปให้พวกนั้นเจ้าอาวาสหยิบสร้อยออกมาใส่แทนของของพวกเราอย่าบอกนะว่าใช่สร้อยพระที่เป็นของพระจีวรดำนั่นแหละตอนทำพิธีพระจีวรดำนั่นเขาไม่รู้ตัวว่ามีของของตัวเองติดเข้าไปในนั้นด้วยเพราะแบบนี้คำสาปก็เลยย้อนกลับมาทำร้ายตัวมันเองสินะบัดนี้จีวรดำต้องคำสาปนั้นได้สำลิดผลของมันแล้วคำสาปจากพระเขมรที่ว่าชีวิตของเขาจะจบลงด้วยเปลวไฟจากมนต์ดำของตนห
ลังจากนั้นน้ำหอมกับเจมตัดสินใจแยกทางกันเจมรู้สึกผิดจึงตัดสินใจบวชเรียนเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณทั้งหมดที่ต้องสูญเสียไปกับโศกนาฏกรรมครั้งนี้ส่วนน้ำหอมนั้นก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติและทุกคืนก่อนเข้านอนเธอก็จะสวดมนต์และอธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเธออยู่ว่าต่อจากนี้ไปหนูจะเชื่อฟังทุกคำเตือนจากพวกท่านจะไม่นอกลู่นอกทางและทำตามกิเลสของตนเองอีกแล้วสาธุ